ำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่49/2557เรื่องการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการต่างๆตามที่มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่6/2557ลงวันที่22 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557เรื่องแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญในคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่10/2557ลงวันที่22 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557เรื่องให้อำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีเป็นอำนาจหน้าที่ของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและฉบับที่22/2557ลงวันที่23 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557เรื่องการจัดส่วนงานการกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาตินั้นโดยที่การกำหนดอำนาจหน้าที่และการแบ่งมอบความรับผิดชอบดังกล่าวเป็นการมอบความรับผิดชอบและการกำกับดูแลหน่วยงานในสายงานของหัวหน้าฝ่ายต่างๆนั้นดังนั้นเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยจึงสมควรมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการต่างๆที่จะตั้งขึ้นตามกฎหมายระเบียบคำสั่งหรือมติคณะรัฐมนตรีดังต่อไปนี้ข้อ1ให้ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายหรือรองหัวหน้าฝ่ายต่างๆในระดับแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานรองประธานหรือกรรมการในคณะกรรมการต่างๆที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายระเบียบคำสั่งหรือมติคณะรัฐมนตรีตามสายงานความรับผิดชอบของตนแล้วแต่กรณีโดยถือว่าการมอบหมายของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นการใช้อำนาจนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีเว้นแต่จะสั่งการเป็นอย่างอื่นข้อ2ในกรณีที่กฎหมายระเบียบคำสั่งหรือมติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงใดเป็นประธานรองประธานหรือกรรมการให้ปลัดกระทรวงซึ่งมีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่16/2557ลงวันที่22 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557เรื่องให้ปลัดกระทรวงปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราวกำหนดไว้แล้วเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานรองประธานหรือกรรมการในคณะกรรมการนั้นๆแล้วแต่กรณีเว้นแต่จะสั่งการเป็นอย่างอื่นข้อ3ในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ1และข้อ2ถ้ามีข้อขัดข้องหรือเป็นการพิจารณาปัญหาสำคัญในเชิงนโยบายหรือคาบเกี่ยวกับฝ่ายอื่นหรือก่อให้เกิดภาระทางงบประมาณในสาระสำคัญให้หารือหัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติแล้วแต่กรณีทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสั่งณวันที่3 มิถุนายน พุทธศักราช 2557พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ